สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะไปชมพระนะครับสมเด็จที่เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับแต่ว่าในพิมพ์เส้นได้นี้นั้นเป็นพิมพ์เส้นได้ที่สร้างปี2413และไม่ได้ถูกบรรจุกรูครับเราจะไปดูลักษณะเนื้อหานะครับที่เทียบกับในหนังสือของนะครับท่านมนัสยอขันและหลวงปู่คำนะครับคราวนี้มีหลายเรื่องครับที่ผมต้องเขาเรียกว่าอธิบายนะครับมีหลายคำถามนะครับของท่าน F4 แล้วกันนะครับทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับมีประเด็นหลายประเด็นผมจะตอบทีละประเด็นนะครับเรื่องความเข้าใจคำว่าเก็บพระสมเด็จตามตำราเนี่ยผมตั้งมาชื่อรายการนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าใครที่ได้ชมคลิปมาตั้งแต่1ถึง300กว่ามานี้นะครับลักษณะของผมเนี่ยจะดำเนินคล้ายๆกับงานวิจัยครับก็คือเนื่องจากว่าผมได้ทำวิจัยด้วยนะครับแต่ไม่ได้มาทำเรื่องพระสมเด็จหรอกแต่ก็อันนี้คือความชอบปกติผมทำด้านโลจิสติกนะครับต้องบอกว่าถ้าใครทำวิจัยจะพบจะรู้เลยครับว่านะครับบทที่สำคัญเนี่ยคือบทที่2ที่จะต้องทำ literature review นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนะครับบทที่2ก็คือเรื่องของการทำ literature review หรือว่าทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรมหมายความว่าเราจะต้องรวบรวมนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเล่มนี้อ้างอิงเอาไว้แล้วก็คัดมาที่น่าเชื่อถือด้วยคำพูดประโยคนี้นักวิชาการท่านนั้นเคยพูดอะไรนะครับอันนี้เรียกว่าทำ literature review ครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่กระบวนการอื่นต่อดูเรื่องเครื่องมือนะครับทำการทดลองเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่ผมใช้คำว่าเก็บพระสมเด็จตามตำราเนี่ยผมย้ำเสมอนะครับผมไม่ได้เก็บตามหนังสือพระไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะตามหนังสือพระมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ท่านไปดูได้ครับบันทึกของชาวฝรั่งเศสก็มีนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เราก็ไปจนถึงใช้เครื่องมือเป็นระดับ SEM เพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้รีวิวหรือไม่ได้ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่งด้วยนะครับใช้ทุกองค์ความรู้ใช้ทุกองค์ประกอบรวมไปถึงความรู้ในการทำมาตรฐาน ISO ด้วยทุกมิติเลยครับตอนที่จะทำได้นะครับและหนังสือเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมหยิบหนังสือพระเล่มใดเล่มหนึ่งมานะครับไม่ได้บอกว่าพระหรือรูปที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยคือพระสมเด็จแท้แต่เราจะต้องเปิดกว้างแล้วค่อยๆศึกษาดูก็คัดเล่มพยายามคัดเล่มที่ไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะครับมาดูแล้วก็ดูในส่วนที่เป็นเนื้อหาที่ดูว่าเออมีคนเขาเคยเจออะไรพูดอะไรแต่ผมไม่เคยเอามาชี้เลยว่าหนังสือเล่มนี้รูปในนี้สุดยอดคือแท้คืออะไรส่วนใหญ่ผมจะพูดถึงพระที่อยู่ในมือเท่านั้นนะครับเราจะมาตรวจทุกครั้งแหละไม่ได้เอาหนังสือมาดูจากหนังสือหรือดูจากรูปชี้ๆแล้วก็จบแล้วบอกให้หาตามนี้ไม่เคยนะครับมีแต่บอกเออนะแล้วก็มีเจอพระที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายลักษณะสำคัญที่สุดคืออยู่ที่พระที่อยู่ในมือของเราพระที่ต้องผ่านกระบวนการทดสอบตรวจสอบนะครับอันนี้นี่แหละถึงจะเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นการดูจากรูปได้องค์ประกอบบางอย่างได้ความรู้บางอย่างได้เนื้อหาบางอย่างแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้มีหลายท่านเข้าใจในประเด็นนี้บางทีบางท่านบอกหนังสือเล่มนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างผมพยายามคัดในสิ่งที่จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเกิดองค์ความรู้ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเดินไปถึงระดับมาตรฐานแล้วการทำคลิปในรายการนะครับเป็นการทำในเชิงอนุรักษ์เอาความรู้มุมต่างๆเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดแต่โดยที่ทำมาตรฐาน ISO เนี่ยมันเลยจากเรื่องที่ผมพูดทุกวันนี้ไปหมดแล้วนะครับเลยไปหมดแล้วอันนี้เรื่องที่1 นะครับส่วนประเด็นที่2มีหลายท่านบอกเอ๊ะทำไมถึงพูดพุทธศิลป์อู่ทองเชียงแสนนะครับสุโขทัยรัตนโกสินทร์ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธรูปในไทยเขาก็สร้างเป็นยุคสมัยตามแบบนั้นแหละครับแต่หนังสือหลักๆที่มีการพูดถึงพุทธศิลป์เนี่ยนะครับตอนนี้หลักๆมีอยู่3เล่มเล่มแรกคือของท่านอาจารย์ตรียมประวายนะครับมีการบอกว่าพระนะครับสร้างอยู่3พุทธศิลป์คือเชียงแสนอู่ทองนะครับสุโขทัยแล้วก็แบบโมเดิร์นแอบสแตรคซึ่งโมเดิร์นแอบสแตรคก็คือเป็นกลุ่มพระลายเส้นจริงๆก็คือเป็นศิลปะที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์นั่นแหละผมเลยใช้คำว่ารัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าเป็นศิลปะที่พัฒนาแล้วนะครับจากสุโขทัยเชียงแสนและอู่ทองนะครับอีก2เล่มที่พูดถึงลักษณะของพิมพ์ที่เป็นแบบนี้นะครับเราก็ดูว่ามีคนเคยพูดถึงอยู่ก็มีของนะครับอาจารย์พลเอ็นพึ่งท่านก็เปรียบเทียบกับพุทธรูปที่เป็นพุทธศิลป์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับเปิดกุหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับ3เล่มนี้เป็นเล่มที่พูดถึงพุทธศิลป์อู่ทอง
เชียงแสนสุโขทัยซึ่งเวลาเรามาตรวจสอบเข้าจริงๆเนี่ยในการศึกษาเนี่ยโอเคนี่คือเรียกว่ารีวิวแล้วก็ต้องไปอ่านต้องไปศึกษาแต่ว่าได้มาก็เอาไปเทียบกับพุทธศิลป์พระพุทธรูปจริงๆเราก็พบว่าแม้แต่ในการสร้างพุทธรูปตามวัดต่างๆก็อิงจากพุทธศิลป์หลัก3พุทธศิลป์นี้แล้วก็มีพุทธศิลป์ที่ถูกสร้างขึ้นนะครับประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยนี่ก็คือเป็นองค์ความรู้ซึ่งผมก็จะมีหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวพระสมเด็จนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวพุทธรูปสำคัญบอกพุทธศิลป์ต่างๆเอามาเล่าด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลายๆองค์ความรู้ครับแล้วก็ศึกษาการศึกษานั้นก็จะเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้เราได้หลายๆมุมมองดูเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาตอบให้กับ FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสบายๆครับเดี๋ยวเราลองไปดูพระนะครับแล้วก็เทียบนะครับอย่างในหนังสือของท่านอาจารย์มนัสยอขันนะครับแล้วท่านอาจารย์ชลัมช่วงเราก็ดูเป็นองค์ประกอบครับโอเคหลวงปู่คำนั้นเคยพูดว่ามีพระลักษณะนี้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าไม่เสียหายครับรู้ให้มากไว้จากนั้นถ้าเราเจอตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเราก็มาเทียบมาดูแล้วเราก็อิงตามข้อมูลเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นหนังสือในลักษณะขายพระไม่ได้มีราคาบอกด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาทดสอบมาตรวจสอบดูองค์ประกอบนั้นการตรวจสอบองค์ประกอบพระนะครับก็ต้องเปิดเราจะต้องเปิดใจกว้างนะพระบางองค์มาเนี่ยเราก็ต้องมาดูโอเคเราเห็นลักษณะเนี่ยมันมีเคยอ้างอิงอยู่ในไหนบ้างนะครับเคยมีอยู่ในองค์ประกอบไหนบ้างดูทั้งหมดครับผมดูไล่ไปจนถึงแม่พิมพ์เลยนะครับหนังสือผมไล่ไปจนขอดูทั้งสมุดไทยดำไทยขาวบันทึกใบลานด้วยซ้ำเราต้องเปิดใจกว้างรวบรวมทั้งหมดมาจากนั้นทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผมบอกครับสุตตมยปัญญาใช่ไหมครับตามหลักพุทธศาสนาการฟังก็คือมาจากการอ่านการศึกษานี่แหละนะครับจินตมยปัญญาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ใช้กระบวนการซึ่งทั้งหมดนี้มีกระบวนการครับดูยังไงแล้วก็ภาวนามยปัญญาครับสู่การทดลองปฏิบัติเก็บข้อมูลทบทวนก็จะไปสู่การทำโยนิโสมนสิการนะครับการพิจารณาอย่างแยบคายมากขึ้นแล้วก็ทำข้อสรุปเหล่านี้นะครับเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์เดินไปอย่างมีสตินะครับโอเคนะครับซึ่งผมน้อมรับทุกคนนะครับที่เป็นคำถามดีมากนะครับซึ่งใครจะว่าออกทะเลหรือหลงทางเงี้ยครับก็เรามีหลักการของเรานะครับจนเราไปสู่มาตรฐานแล้วนะครับผมรับได้หมดมันอาจจะหลงจากทางอื่นเพราะว่าในการศึกษาเหล่านี้มีหลายทางเราดูถูกทางใดทางหนึ่งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดรับอย่างมีเหตุผลเราก็จะรู้ว่าเอ๊ทางนี้เขาก็มีข้อดีของเขานะถ้าเรารู้จักมองหาข้อดีนะครับเราดึงมาเราก็จะพัฒนากันอีกแม้แต่ผมเองทุกวันนี้ก็ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้ไม่มีความสุดยอดนะมีแต่ศึกษาและพัฒนานะครับถึงจะก่อให้เกิดปัญญานะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันครับนะครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมจะขยับนะครับและให้ท่านดูรูปด้านซ้ายประกอบนะครับอันนี้ด้านซ้ายนี่นะครับอยู่ในหนังสือนะครับของท่านอาจารย์มนัสยอขันเป็นหลวงปู่คำนะครับบอกว่าเป็นพิมพ์เส้นได้รางน้ำนะครับแล้วก็สร้างด้วยเนื้อปูนเปลือกหอยผงเกสรผงใบลานผงดำน้ำมันตังอิ้วเนื้อแห้งนะครับขาวนวลแต่เปราะนะครับอันนี้ก็คือแจกก่อนที่บรรจุจึงไม่มีคราบกรุนะครับสร้างสมัยเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแล้วนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์ด้วยนะทางซ้ายนะครับโดยสร้างเมื่อปี2413นะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเนื้อนะครับคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าพิมพ์แตกต่างกันนะครับพิมพ์ทางซ้ายนะครับเป็นลักษณะพิมพ์เขาเรียกว่าแขนทอดนะครับแขนทิ้งดิ่งนะครับเป็นเส้นได้นะครับในขณะที่พิมพ์เส้นได้ด้านขวานะครับเป็นลักษณะแขนโค้งนะครับลักษณะจะออกถ้าดูภาพรวมเนี่ยจะเหมือนผลแอปเปิลเลยนะครับนี่นะครับต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าเนื้อเนี่ยครับถ้าดูจากในรูปเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับและลักษณะอีกหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือภาพพิมพ์เส้นได้นะครับไม่มีชายจีวรนะครับแต่ลักษณะเข่าซ้ายเนี่ยจะหนานะครับใหญ่กว่าเข่าขวาขององค์พระนะครับแล้วก็มีเส้นได้รางน้ำ2เส้นด้านล่างนะครับซึ่งลักษณะเส้นทั้งหมดนะครับจะเป็นเส้นบางนะครับถึงเรียกว่าเส้นได้นะครับความหนาของซุ้มเนี่ยจะใกล้เคียงกับความหนาของแขนนะครับขององค์พระนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่สำคัญคือว่า
นะครับเราจะเห็นกรอบนะครับที่เป็นลักษณะเนื้อเกินขึ้นมานะครับจริงๆก็คือเป็นกรอบเส้นได้อีกทีนึงครับเห็นไหมครับจะมีนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่เราจะมองเห็นนะครับนี่นะครับให้เห็นนะครับเห็นไหมครับจะดูเหมือนเนื้อเกินนะครับแต่เป็นลักษณะขึ้นมาครับโดยเนื้อองค์พระที่ท่านเห็นในขวามือนะครับที่อยู่กับมือผมเนี่ยเป็นเนื้อที่ลักษณะใกล้เคียงกับเนื้อในรูปนะครับแต่ภาพในรูปนั้นจะจริงแท้หรือไม่เราตอบไม่ได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องสำคัญที่สุดคือภาพที่อยู่ในมือเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณสมบัตินะครับนี่องค์ประกอบก็ใกล้เคียงครับด้านหลังเราก็จะเห็นนะครับว่ามีผงวิเศษมีอะไรอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและพระเนี่ยนะครับมีลักษณะหนึกนะครับตรงนี้มีลักษณะหนึกนะครับใบหน้านะครับปกติก็จะเป็นลักษณะเม็ดพริกไทยนะครับเล็กๆกลมๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเกศนะครับเรียวยาวจนซุ้มองค์นี้นะครับเกศเอียงไปทางซ้ายองค์พระใกล้เคียงเลยนะเพียงแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าวงแขนไม่เหมือนกันนะครับนะครับองค์ที่อยู่จริงเนี่ยก็คือเป็นลักษณะแขนโค้งนะครับเป็นวงนะครับแขนวงในขณะที่องค์ในรูปนะครับเป็นลักษณะแขนทอดทิ้งดิ่งนะครับลงมานะครับแล้วก็อกเป็นลักษณะกระบอกซึ่งลายเส้นเหล่านี้นะครับในหนังสือท่านอาจารย์ตรีบวายเรียกว่าโมเดิร์นแอบสแตรกนะครับถ้าเป็นการคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ต้องบอกว่าโอเคเป็นสกุลช่างที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในยุครัตนโกสินทร์เรานี่แหละนะครับลักษณะนะครับฐานนะครับเส้น3เส้นตั้งแต่ฐานที่เป็นแข้งของพระนะครับแล้วก็ฐานบัวนะครับฐานแข้งสิงห์เนี่ยนะครับระยะห่างใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ3ช่องนี้นะครับโดยที่ช่องตรงกลางนะครับช่องที่เป็นฐานบัวกับฐานแข้งสิงห์ปกตินะครับกับช่องระหว่างฐานแข้งสิงห์กับฐานเคียงนะครับส่วนใหญ่จะเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับมีมิตินะครับแล้วก็พระพิมพ์เส้นได้นะครับโดยรวมส่วนใหญ่พระจะบางนะครับแต่ที่หนาก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะบางทั้งเส้นทั้งพิมพ์พระเป็นลักษณะที่มีความตั้งใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูองค์นี้แบบชัดๆใกล้ๆบ้างครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับภาพนะครับมีองค์ประกอบมวลสารเนื้อไม่ได้เรียบนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะความหนึกนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยข้างบนนะครับจริงๆเวลาดูอันนี้ลักษณะเนื้อหนึกเลยนะครับหนึกนะครับแล้วก็เห็นลักษณะของผงพิเศษชัดเจนนะครับเยอะกระจายเต็มองค์นะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับเห็นลักษณะผงพิเศษเยอะมากนะครับนี่นะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อเกินนะครับที่เป็นลักษณะกรอบเส้นได้เห็นไหมครับนี่เป็นลักษณะประจำเลยนะครับของพระพิมพ์เส้นได้นะครับและองค์นี้ก็ไม่ได้ลงกลุ่มนะครับเราก็ต้องดูครับที่เราดูเนื้อแต่สุดท้ายเราต้องมาดูที่องค์จริงๆนี่แหละครับเป็นหลักนะครับเห็นธรรมชาติไหมครับพระมีลักษณะใกล้เคียงนะครับมีลักษณะผิวเนี่ยมีลักษณะกลุ่มผสมกับผงเกสรนะครับเนื้อไม่เรียบนะครับแต่ว่ามีความหนึกอยู่ภายในในเวลาดูกล้องรังสูงจะสวยมากนะครับองค์นี้นะครับทดสอบแม่เหล็กครับดูซิว่าได้ไหมนะครับนี่นะครับล้มมาเบาๆให้เห็นเลยนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อครับนะครับเราก็มาดูนะครับนี่กล้องกำลังสูงนะครับเห็นไหมครับเนื้อมีลักษณะใสนะครับหนึกนะครับนี่เป็นอะไรครับเป็นลักษณะเป็นก้อนทองครับอาจจะเป็นทองดอกบวบก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยสแกนดูนะครับมวลสารนะครับนี่เห็นไหมครับเนื้อโหสวยมากพระกำแพงนะครับมีผลึกไหมลองดูนะครับอยากรู้นะครับเราเคยดูมาแล้วเราก็ไล่พยายามดูทบทวนด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเราเห็นเป็นลักษณะผิวนะครับซึ่งต้องเกิดเวลาที่เราซูมเยอะๆจริงๆครับดูปกติเราก็จะไม่เห็นนี่ครับเยอะนะครับลักษณะเป็นแผ่นเลยนะครับเห็นไหมครับวาวเหมือนหอยมุกนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะนะครับเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าตรงนี้นะครับเป็นลักษณะผลึกนะครับขอให้ท่านรอการเก็บข้อมูลนิดนึงนะครับมีเกือบทั้งองค์เพราะว่าเป็นลักษณะเนื้อหนึกด้วยนะครับเนื้อพระสองสวยเลยนะครับด้านนี้นะครับมีกลุ่มมวลสารที่เป็นผงวิเศษอยู่เยอะด้วยนะครับผิวนะครับก็ลักษณะหนึกนะครับ
นี่นะครับแร่โลหะนะครับมาดูนะครับลักษณะของผลึกนี่มีเกือบทั้งผิวนะครับอันนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การผสมของมวลสารด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันหมดทุกอย่างแล้วครับนะครับดูนะครับนี่นะครับกลุ่มแร่โลหะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มลักษณะของผลึกที่ขึ้นอยู่ที่ผิวนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นแผงต่อกันนะครับถ้ากระจัดกระจายปะปลายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพระใหม่ๆนะครับที่ทำนะครับด้านหลังบ้างครับดูแลชอบนะครับว่าเราเจอแร่เหล็กนะครับโลหะพระกำแพงซุ้มกอนะครับผงทองนะครับผงวิเศษนะครับเป็นก้อนขาวๆให้เห็นนะครับมองนี้มีเยอะเหมือนกันนะครับหยกหินดินเขียวนะครับไม่เจอนะครับไม่เห็นแล้วก็นี่เราก็อาจจะตัดคะแนนไปนะครับก็ต้องดูว่ากันตามองค์ประกอบแล้วครับนะครับจริงๆเห็นอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอยู่ในในนะครับลึกๆนะครับพอซูมเยอะก็จะเห็นลักษณะเหมือนกับพื้นหินอ่อนนะครับนี่มันลักษณะผลึกนะครับก็ถือว่าดูอย่างนี้สวยงามครับนะครับเราจะต้องดูทุกรูปแบบทุกตานะครับกล้อง 10x 30x ก็ต้องดูด้วยนะครับนะคราวนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ครับนะครับหลังจากที่เราคาลิเบรตก้อนเงิน 99.99% นะครับเราก็ดูที่องค์พระเลยครับนะครับคาลิเบรตก่อนครับเครื่องมือนะครับแต่ถ้าอยู่ในกระบวนการที่เป็น ISO ที่ทำที่ Ediscan จะละเอียดกว่านี้นะครับนี่ก็ที่บ้านนะครับก็ทำให้เห็นนะครับตรวจสอบนะครับลองดูนะครับว่าพบอะไรบ้างนะครับนี่นะครับแคลเซียมนะครับ 46% ซิลิคอน 40% นะครับเหล็กอยู่ 0.8 นะครับนะครับนะครับตอนนี้เหล็กไปเหลือ 0.2 แล้วนะครับแล้วก็ซิลิคอน 43 นะครับสตอนเทียมโมลิบดีนัมคอปเปอร์นะครับนะครับเราก็ดูค่านี้นะครับธาตุก็จะมีอยู่เยอะนะครับมีทั้งโรเดียมพวกนี้ก็อยู่ในองค์ประกอบดินครับไม่ได้เป็นธาตุเฉพาะที่ใส่หรอกครับให้ดูที่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับเรามีคีย์สำคัญก็คือตรงเหล็กนี่แหละครับนะครับว่าในธรรมชาตินะครับจะมีอยู่ในเนื้อแต่ว่ามีอยู่ไม่เยอะครับนะครับแล้วก็จะพบสัดส่วนของซิลิคอนและแคลเซียมเนี่ยครับกลุ่มเหล่านี้คือสัดส่วนนะครับส่วนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับมีธาตุหมดนะครับเยอะนะครับแต่ว่าเราเลือกตัวหลักเพื่อหาสัดส่วนในการดูว่ามีจุดใดที่เกินจากสัดส่วนที่ควรจะมีนะครับเราก็จะพบสแคนเดียมนะครับแล้วก็มีสโตนเทียมด้วยนะครับในนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสำคัญที่สุดนะครับให้ท่านดูพระที่เอามาตรวจดูกระบวนการครับส่วนการศึกษาต่างๆคือการรีวิวนะครับ คือการทบทวนวรรณกรรมเพราะเนี่ยเราก็ดูว่าใครเคยพูดอะไรเอ้ยเราเจอเนื้อเหมือนนะเราเจอพิมพ์เหมือนนะและแต่ว่าพระที่มีต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นการจะทำมาตรฐานครับหลักๆก็คือของที่เป็นของจริงที่อยู่ในมือเราครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ผ่านการรวบรวมต่างๆทำกระบวนการต่างๆครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับฉะนั้นยิ่งเราคัดข้อมูลมาดูต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทำให้เราเพิ่มพูนมุมมองแล้วก็ดูเจตนาของผู้เขียนด้วยครับส่วนใหญ่ผมเอามาก็คือเจตนาผู้เขียนก็เป็นเจตนาให้ความรู้เป็นหลักนะครับก็เราถือว่าเคารพคนในยุคโบราณด้วยนะครับในยุคก่อนเขาทำมาเรามาต่อยอดนี่คือลักษณะเหมือนงานวิจัยครับผู้ที่ทำวิจัยปัจจุบันเนี่ยครับมีแต่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่เขาไม่เคยดูถูกแล้วทิ้งนักวิจัยในอดีตต้องเป็นนักวิจัยที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าใครที่ไม่ได้มุมมองในลักษณะของการให้ความรู้อะไรเนี้ยเขาก็จะมารีวิวครับท่านนี้เคยพูดเหล่านี้เคยทำข้อมูลนี้ไว้นะครับก็เรียกว่ามี reference หรือการทำการอ้างอิงนะครับและพอเราได้ข้อค้นพบใหม่ขึ้นมานั่นหมายความว่าเราได้ต่อจากความรู้ของคนก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งคนก่อนหน้านั้นงานเขาก็จะเป็นงานที่ถูกอ้างอิงก็คือมี citation นะครับจำนวนมากผมก็มีครับผมทำงานวิจัยออกไปนะครับล่าสุดก็มีคนเอาไปอ้างอิงนะครับ
กว่า50คนละที่เป็นชาวต่างชาตินะครับอยู่ในฐานสกอปัสอย่างเงี้ยเราก็มีความภูมิใจนะครับว่างานเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่องานของเขาเข้าไปต่อเขาก็อ้างอิงต่อมุมนี้เอามาจากนะครับณัฐพลปีนี้ๆๆอย่างเงี้ยนะครับก็นี่แหละครับคือการทำงานที่เป็นเชิงวิชาการนะครับแล้วก็มีแต่จะสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราตีกรอบบางอย่างคือกรอบมันต้องมีครับแต่ว่าไม่ได้ตีกรอบแบบปฏิเสธทุกเรื่องแล้วก็ตัวเองคือดีเลอร์ที่สุดนั่นไม่ใช่นะครับตีกรอบในเรื่องของหลักการพัฒนาไปมุมนี้ดีแล้วก็ดึงมามุมนี้ดีแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์ออกมาทดลองทดสอบดูผลแล้วจึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับก็ค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆครับเรายังมีอีกหลายมุมมองนะจริงๆยังมีพิมพ์พระอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้มานะครับกลุ่มที่นอกเหนือจากพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์เส้นด้านเนี่ยมีพิมพ์สังฆติพิมพ์ฐานคู่เคยพูดไปบ้างแล้วฐานแซมมีแล้วครับเกตบัวตูมนี่ก็มีอีกเยอะนะครับที่หลากหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ตรกโพมีมากมายนะครับและอีกหลากหลายจำนวนเนื้อนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายท่านที่นะครับให้พามันเป็นตัวอย่างนะครับเยอะแยะมากมายนะครับของวันนี้ก็ขอบคุณบัญญัตินะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ